จากคุณจุ้ยค่ะสวัสดีครับพี่มอนครับเป็นยังไงนะฮะสถานะลองก็ยังถืออยู่นะฮะสำหรับใน time frame เดลี่ครันบะคผรับมวันนี้ล่าสุดเปิดมาอยู่ที่844เมื่อวานปิดแถวๆ845.7นะครับขาลองของเรา time frame เดลี่สต็อปจะอยู่ที่832ค่ะนะครับส่วนใครที่เทรดเล่นสั้นในไทม์เฟรม1 ชั่วโมงจะมีโซนในการเปิดลองนะฮะ843 840โซนนี้ตรงนี้เเปลิยดใชล่ไหอมงใกล้ๆใกล้ๆแถวๆนี้ฮะส่วนแนวต้านทางด้านบน846 849ครับผมตรงนี้เลยเนาะ840 843โอเคตรงนี้เลยนะลงทุน S50 0843 840 N เนาะซีตอนรีนสี้์เอ็กม็สองสี่ตอนนี้ M เท่าไหร่นะตอนนี้ M 845 844เนาะครับผมย่อให้ลองจริงไม่จริงใช่ไม่ใช่โอเคทีนี้พี่ขอต่อนิดหนึ่งนะพอดีพี่คุยกับคุณน็อตในวันพุธและคอมาเมื่อเช้าเขาบอกว่าสถานะต่างชาติยังเป็นสะสมรองประมาณ35,000คอนแทรคดังนั้นเองในส่วนของ DW อ่ะ DW ถ้าเป็นเทรนลักษณะนี้จะ follow ต่างชาติแบบไหนอย่างไรสามารถเทรดได้ไหมฮะหรือ DW set 50ในเซตฟิเซฟตฟิฟตตี้ี้ของ C1นะลองดูนะดู Underlying ก่อนนะฮะได้ได้ Underlying คือโวมันต่ำลงมาฮะแนวโน้มของโวมันต่ำเนี่ยผมก็เลยดังไม่ค่อยกล้าซื้อ call โอ้Z50เท่าไหร่ถ้าโหดตามหมายความว่ายังไงคะมันจะใช้ระยะเวลาในการถือนานแล้วมันก็โจอะ้โดน time decay ทกินำดีเคถ้าทำดีเคระยะยาวยาวล่ะพวกอายุยาวยาวอ่ะถือยาวอ่ะอ๋อมันไม่ได้เกี่ยวกับถือยาวถือสั้นฮะโอม้ันเกี่ยวกับอันเดสลถาอนิงการณ์ณตอนนี้ใช่ได้ได้ค่ะอแต่ะแต่ถ้าบอกว่าจะจะซื้อของก็อาจจะแบบให้เขาลงมาแตะโซนทางด้านล่างโซนก่อนที่เขาจะเบรกมาแต่สิสูงใช่แถวแถวนั้นนะฮะก็อาจจะพอไหวก็คือไปซื้อคอนะระดับที่เขาย่อลงมาต่ำๆแตค่่ะผมไม่แน่ใจว่าเขาจะย่อลงมาลึกๆได้หรือไม่นะฮะวันนี้ได้เลยอ่ะก็ต้องรอดูว่าจะย่อลงมาได้หรือเปล่านะฮะเพราะว่าต่างชาติยังสะสมหน้าลองอยู่ค่ะแล้วในส่วนของเมื่อวานนี้ True True นี้เป็นอย่างไงจะเล่นทางด้านหน้าไหนอยู่ตอนนี้ True เพราะเมื่อวานนี้อันดับหนึ่งเลยเนาะครูมีของอยู่ก็ยังคงถือนะฮะใช่ในไทม์เฟรมมันลี่เขาก็ดีขึ้นซึ่งเขามาจากโซนทางด้านล่างนะสำหรับทรูณตอนนี้นะก็ต้องว่ากันตามตรงว่ามีแนวต้านใหญ่ๆแข็งๆเนี่ยแถวๆบริเวณ9 บาทนะฮะแต่ประเด็นก็คือแนวต้านตรงนี้มันอยู่โซนล่างไงฮะเพราะฉะนั้นนะมันก็เลยไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่คือมันจะเป็นในลักษณะของการลุ้นเบรกเหนือ9 บาทซะมากกว่านะครับอันนี้คือไทม์เฟรมมันลี่ไม่ค่อยน่ากลัวไทม์เฟรมวีคลี่นะครับก็ยังโอเคอยู่นะครับภาพของเขาเนี่ยก็ยังคงเป็นภาพลักษณะของการยกโลนะไปได้เรื่อยๆแล้วก็ล่าสุดก็เบรกขึ้นไปนะครับมันก็ลุ้นไปต่อได้นะครับแต่ให้ดู
จุดนี้สำหรับคนที่มีของอยู่คือเขาผ่านด่านชุดไซด์เวย์ทางด้านบนเบรกขึ้นไปได้ก็ต้องมองไปต่อนะฮะส่วนจุดสต็อปแถวแถว7.60 บาทนะฮะสต็อปแถวแถว7.60 บาทครับผมค่ะถือครับใครมีส่วนคนไม่มีของก็ถ้าจะเล่นคือสต็อปที่7.60 บาทใลชึ่กเลยใชน่ะบาทหนึ่งเลยนะใช่ครับใช่ครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราดูในไทม์เฟรมมันอย่างที่ผมบอกฮะคือมันลุ้นเบรก9 บาทนะฮะแต่มันอาจจะแบบใช้คำอะไรดีอ่ะมันอาจจะแบบลุ้นเหนื่อยหน่อยไอ้9 บาทเนี่ยแต่ถ้ามันทะลุไปได้นะฮะโอ้โหมันสามารถคาดหวังได้แถว11 บาท12 บาทอะไรแถวนั้นค่ะแต่แล้ซวึ่งตัวนี้จะเล่นดีแต่มันอยู่ได้ไหมถ้าเป็นลักษณะนี้เบรถ้กาแบบเปน็ี้นลักษณะนี้อ่ะผมว่าน่าสนใจอ่ะถ้าเป็นเพราะว่าอะไรผมให้ดูทำเฟรม weekly weekly ปักก่อ volatile เนี่ยมันอยู่ในโซนบนนะฮะมันอยู่ในโซนบนจะสังเกตว่ามันอยู่ในโซนบนนะครับเพราะฉะนั้นอ่ะถ้าเป็น true เนี่ยผมเห็นด้วยถ้าจะเล่น DW ด้วยการซื้อของแล้วเล่นตัวไหนยังไงอ่ะขอเลือกตัวให้พี่ดูหน่อยสิวิธีการเลือกต้องไปที่ไหน JP C1ถ้าแบบพวกเบรกนี่ต้องเกียร์ลิ่งแรงๆหรือว่าไทม์ดีเคต่ำๆหรือว่าเกียร์ลิ่งต่ำๆไทม์ดีเคเบาเดี๋ยวค่อยๆดูกันฮะๆวิธีเลือกของ True พี่จฟุั๋ยง call มีปี 26ด้วยนะคะอีก2 ปีข้างหน้าหมดอายุดูจากการจัดเรตติ้งละกันนี่ครับตัวนี้ละกันปี 26นะถือครอง2 ปีนะ20 วันช่องนะเกียร์ลิงไม่สูงมากอ่ะสำหรับใครที่บอกว่าเฮ้ยฉันไม่ได้อยากได้ความเสี่ยงสูงเกียร์ลิงไม่สูงมากประมาณสัก2 เท่านะครับเซนซิวิตี้อยู่ที่0.5ถือว่าโอเคตัวนี้ก็ใช้ได้อยู่นะฮะทีนี้ถ้าใครบอกว่าอยากได้เกียร์ลิงสูงกว่านี้หน่อยลองมาดูตัวนี้กันครับ2407ดี B ตัวนี้มันจะเหลือ57 วันแล้วสังเกตฮะ effective gearing เนี่ยอยู่ที่ประมาณ6 เท่า1:6หมายความว่าไงฮะหมายความว่าตลาดตัวแม่ตัว true ขึ้น1%มันจะส่งผลทำให้ตัว call true เนี่ยขึ้น6%ใครบอกว่าชื่นชอบเสียงเยอะหน่อยนะฮะก็มาดูตัวนี้ก็ได้ตัว2407B โอเคอ่ะวันนี้เวลาใช้เบรกนี้ตามพวก DW ได้ถ้ากรณีเบรกใช่ไหมฮะความจริงมันขึ้นอยู่กับแพทเทิร์นของมันมากกว่ามันไม่ใช่ว่าเบรกประเด็นอค๋ือจังหวะอตรงนี้มันเบรกมากกว่าแต่มันอาจจะมีหุ้นบางตัวที่ทรงเข้าดีอยู่แล้วแต่มีลักษณะของการ pull back ลงมาอ่ะแบบเนี้ยผมว่าน่าสนใจเช่นซึ่งผมไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะว่าไม่ได้หาผมลองวาดภาพลักษณะของกราฟแล้วกัน MTC ติดล้อพวกอะไรนั่นนะที่กลับตัวน่ากลัจบะใจใชข่ึ้นใช่ใช่มันจะเป็นภาพลักษณะนี้ครับเบรกไฮใช่ไหมฮะแล้วก็พูลแบ็กกลับลงมาจังหวะในการพูลแบ็กนี่แหละนะผมว่าน่าสนใจที่จะซื้อของรูปแบบแบบเนี้ยค่ะอ่ะทีท่ีพนีี้่เห็นตัวที่บวกขึ้นมา MTC ติดล้อเดี๋ยวลองดูกัน MTC
MTC ในภาพใหญ่ดีมันลี่ก็ดีอืมวิกลี่ก็ดีอยู่โซนโอลเ่คางอืมนะครับโบเป็นไง ATR คือสังเกตนะฮะอยู่ในโซนต่ำก็จริงนะ ATR นะอยู่ในโซนต่ำก็จริงแต่ว่ามันไม่ถึงขนาดทำนิวโลนะ ATR มันก็มีลักษณะของการยกโลแปลว่าแนวโน้มของวอลทายอ่ะมันเป็นแนวโน้มเชิงบวกนะครับข้อดีของการที่ซื้อตอนโวเขาย่อชุดนี้เป็นชุดของการโวย่อนะฮะแปลว่าเราจะได้ราคาของDW เนี่ยไม่แพงมากนะครับไม่แพงมากและเราจะได้อานิสงส์จากการเบรกขึ้นของเขาเนี่ยอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยอันนี้เบรกไปยังไง NTC ไม่ต้องรอเบรกจังหวะแบบนี้อย่างที่ผมบอกไม่ต้องรอเบรกเพราะถ้ารอเบรกอ่ะคุณจะได้ราคาขอ DW งทแพี่ค่องนข้างแพงใช่อืคือมแนวโน้มเขามันชัดอยู่แล้วอะฮะมีลักษณะอย่างที่ผมวาดภาพมาสักครู่ว่าเฮ้ยผมว่าจังหวะโทรแบ็กกลับมาแล้วแนวโน้มไม่เสียเนี่ยถือว่าเป็นจังหวะที่ดีถ้าจะซื้อคอ DW ครับ MTC ก็ถือว่าเป็นการยกตัวอย่างได้ดีเหมือนกันอืมเดี๋ยวลองไปดูฮะ MTC มีไหม MTC อุ้ยมีตัวเดียว08A 2408 A getting เท่าไหร่เกลิงประมาหณ้ห้าาเท่าโอ้เซนเซนซิตว่ิตี้อยู่0.7โอเคนะนี่0.7ห้าเท่าแบบเนี้ยผมว่าน่าสนใจำอืมน่าสนใจกว่าทรูนะในมุมผมโอ้เท่าไหร่ตอนนี้27ไหนดูตารางราคาหน่อยดิตอนนี้ราคาแม่ราคาแม่ตอนนี้เท่าไหร่เอ้ย47.75 47.75 47.75นี่27ตังค์ถ้าข้อขวา28ตังค์นี้เท่าไหร่เดี๋ยวเราไปดูกระดานจริงดีกว่าไหมฮะอ่าฮะเพราะว่าตรงนี้มันอาจจะไม่ตรงก็ได้เดี๋ยวผมกดแบบหนึ่ง MTC 41422408A ตอนนี้ตลาดย่อยอยู่นะทั้งทุน843 840โซนรองนะคะกูก็ถือว่าตรงใช้ได้27ตังค์ขอขวา28ใช่ไหมฮะเมื่อกี้นี้ใช่ใช่พี่ดูแล้ว28ตัวข้อไหนตั้งรอใช่ไหมคือด้วยแพทเทิร์นเนี่ยเราซื้อนะจังหวะที่เขายังไม่เบรกอยู่แล้วครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่จำเป็นต้องรอครับฮะขอ28เลยเหรอ28ถังโอ้ตายละอจุ้ยไม่เห็นต้องตกใจเลยพี่แค่เคาะเองก็แค่เคาะเองอืมทำไมเราอยสากไดต้็อกของเราก็ต้องเคาะเลยพี่โอ้สต็อกเท่าไหร่สต็อกเท่าไหร่คุณพระคุณเจ้าสต็อปจากอะไรดีไม่รู้ในมุมผมเนี่ยในมุมผมเนี่ยแต่ก็แล้วแต่คนถ้าเป็นหุ้นสต็อปตรงไหนราคาไหนในมุมผมนะ
ไม่พอดีคุณน็อตเข้ารายการกับพี่พูดกับคอเขาบอกเออคุณไทยก็มี MTC ติดล้อสวัสดอะไรอย่างนี้พี่โอ้ได้โอกาสถามคุณจุ้ยพอดีเลยถ้าในมุมผมนะฮะวิธีสต็อปเนี่ยมีไม่ได้มีแค่รูปแบบเดียวรูปแบบแรกนะฮะดูจากราคาของหุ้นตัวแม่ก็ได้นะฮะก็คือสต็อปเท่าไหร่4450คือถ้าอีตกัวสองแม่บาหลทุดถ้าตัวแม่หลุดตัวคอเราก็หนีด้วยค่ะหรือสมมุติในจังหวะที่เราสามารถที่จะรันโปรฟิตไปได้แล้วสมมุติว่าเราเห็นกำไรแล้วนะครับวิธีอีกอย่างนึงก็คือให้ไปดู ATR ณตอนนี้เนี่ยค่ะ ATR มันกำลังแนวโน้มมันขึ้นใช่ไหมครับเมคื่อ่ะใดที่ ATR มีแนวโน้มปรับตัวลดลงแบบเนี้ยผมก็ออกนะฮะเพราะความแรงมันจะลดลงไปแล้วคือต้องระลึกอยู่เสมอว่าการซื้อ DW เนี่ยนะครับไม่ว่าจะคอพุทก็แล้วแต่ไม่ว่าจะคอหรือพุทสิ่งสำคัญคือเรากำลังซื้อโวลาไทล์อยู่นะครับซื้อความผันผวนเพราะฉะนั้นถ้าเราซื้อความผันผวนแปลว่าเราต้องลุ้นทำลุ้นให้ความผันผวนมันขึ้นถ้าความครผัับนผวนมันลงแสดงว่าเราเริ่มเสียเปรียบแล้วกำลังงัดขึ้นตามพันธุ์บัตรเรทูเดนโอเคได้ครับคุณจุ๊ยสุดติดล้อแล้วคะถามหุ้นด้วยมีประเด็น3 ตัวนี้ติดล้อสวัสดล้อไล่ไทม์เฟรมวิกลี่ก็อยู่โซนล่างค่ะโอ้มันลี่เออผมว่าโอ้ติดล้อก็น่าสนใจเพราะว่าติดล้อเนี่ยมันมีแพทเทิร์นที่เบรกมาหนึ่งแท่งแล้วก็เป็นย่อๆแบบเนี้ยหนึ่งชุดใหญ่เลยค่ะนะช่วงระยะเวลา1 2 3 4 5 เดือนเพราตะฉ้อะงนั้นกเนี่ยามัรนใช่เพราะฉะนั้นมันมีโอกาสเป็นชุดนี้ได้ระเบิดบนได้ผมวเ่อา้ยติดรล้ะอเบินดะล่างระเบิดขึ้นผมว่าติดล้อน่าสนใจปึ้งในไทม์เฟรมมันลี่นะเราคาโอด้หวโัหงชุดแบบนี้นะทีนี้ไปดูวีคลี่ครับแบบนี้คือคาดหวังการระเบิดคือมันต้องมีแพทเทิร์นอะไรบางอย่างเพื่อที่จะคาดหวังการระเบิดของวอลาไทล์วีคลี่ยังไม่เบรกครับนะแต่ก่อนหน้านี้ก็มีลักษณะของการเบรกแล้วก็โทรแบ็กกลับมาทีนี้การโทรแบ็กกลับมาเนี่ยมันออกอาการแบบนี้แล้วมันพึ่งทะลุขึ้นไปนะครับ weekly low ก็ต่ำนะแต่ pattern อ่ะมันพร้อมระเบิดขึ้นเพราะฉะนั้นสถานการณ์มันก็เลยทำให้ราคาคอของติดล้ออยู่ค่อนข้างที่จะต่ำมาดู time frame daily time frame daily นะครับมีสัญญาณการกลับตัวมาบ้างก่อนแล้วนะครับหลังจากที่นี่เบรกชุดนี้ขึ้นไปติดล้อต้องบอกว่าแพทเทิร์นมันลี่วีคลี่ผมว่าน่าสนใจแล้วก็โวยังไม่ได้สูงมากสักเท่าไหร่นะครับทีนี้ขออนุญาตไปดูติดล้อหน่อยสิติดล้อตัวคอจัดเรตติ้ง4 ดาวดูสิ4 ดาวเป็นไงติดล้อเอฟเฟกทีฟเกียร์ลิง7 เท่าครับเซนซิทิวิตี้อยู่ที่0.5เหลือเวลาอีก57 วันสำหรับคนที่รับความเสี่ยงได้สูงหน่อยนะก็ตัวนี้ก็ได้2407 A นะครับมีตัวเลือกอื่นอีกไหมเนื่องจากว่าเมื่อสักครู่เนี่ยเราดูกันที่แพทเทิร์นใหญ่เลยภาพใหญ่มาดูอีกตัวนะฮะ2409 A เบาหน่อยเกียร์ลิงประมาณ4 ถึง 5 เท่าต่อทำดีเค0.97เมื่อกี้ทำดีเคเท่าไหร่ไม่ได้ดูอีก
อันนี้ศูโอนย์จุดเคเก้านะฮะศูนย์จุดเก้าโอ้โหอันนี้3.6ทำดีเคของ2407Aเยอะกว่าโดนกินเยอะกว่าอืออืมครับเออติดล้อต้องเอาระยะยาวใช่ไหมถึงจะดีกว่าใช่แล้วก็เราดูทำดีเคตามใช่แล้วก็มันก็สอดคล้องกับไอ้แพทเทิร์นที่เราดูเนี่ยระยะทำเฟรมมันลี่วีคลี่นะเพราะนั้นก็เลือกตัวที่อายุเหลือเยอะๆก็น่าจะดีกว่าสำหรับติดล้อนะก็คือ2409Aครับเยี่ยมเลยตัว09A เนาะอ่ะอะไรขอบคุณค่ะคุณจุ้ยโอ้โหสุดๆเลยนะฮะดีนะจับประเด็นเมื่อเช้าเอามาฝากนักทุนในช่วงหุ้นทิมตาใครพลาดในช่วงวันพุธกับวันคอเข้าไปดูนะฮะนี่ก็เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในตลาดหุ้นไทยคำถามต่อเนื่องนะฮะคุณจุ้ยเมื่อเช้านี้มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการสะสมรองของต่างชาติในเซฟตี้เป็นอย่างไรตรงนี้ก็ถือว่าน่าสนใจนะฮะเมื่อวานต่างชาติเน็ตลอง35,000ค่ะครับนี่แล้วคือเขาเริ่มมาเน็ตลองไม่พูดคำว่าเยอะแต่ใช้พูดคำว่าต่อเนื่องเริ่มมีต่อเนื่องเนี่ยฮะตั้งแต่วันที่22 เมษายนนี่ฮะ22 เมษายนนี่ชุดนี้ทั้งชุดนะฮะแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจในฝั่งตรงข้ามคือใครครับรายย่อยก็เน็ตช็อตกันบางตะไทยเหมือนกันนะครับและสิ่งที่น่าสนใจเพิ่มเติมก็คือสถานะคงค้างเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นนะครับเซ็ OI OI ของ Set 50 Future ล่าสุดอยู่ที่6,8,5,6,8นะฮะบวกจากเมื่อวันก่อนเนี่ย49,265สัญญาครับมันตีความหมายว่าอะไรมันตีความหมายว่าไอ้สิ่งที่เราเห็นเนี่ยลองช็อตกันเนี่ยนะฮะมันเป็นการเปิดสถานะนะฮะไม่ได้ปิดสถานะค่ะอะไรอะไรอ่ะลองดูนักทุนนี่คือสถานการณ์ที่อัปเดตให้กับนักทุนในช่วงหุ้นทิมตานั่นเองนะคะจากประเด็นเกี่ยวข้องไหมฮะว่ารัฐบาลจะออก LTF หรือยังไงฮะในช่วงสิ้นปีนี้ ไม่อยู่ครับ คุณจุ๊จะซื้อไหม LTF ซื้ออยู่แล้วครับมันคือซื้อเป็นปกติอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็น SSF อะไรนะแล้วก็ FSSF อันเก่าละ EG ESG 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 กองทุนในไทยเยอะนะตอนนี้ครับเอาไปลดหย่อนภาษีนั่นเองนะเขาจะเอาอีกกองหนึ่งมาแล้วนะอ่ะก็ประมาณนี้เขาเรียกบอกแล้วแววมันออกเนาะว่าเขาลองยังไง ประมาณนี้นะฮะคุณจุ๊ยยังเป็นแบบน่าลองอยู่ใช่ไหมคะใช่ครับผมตอนนี้ในกระดานหุ้นไทยนะหุ้นที่เข้ามาในวันนี้นะคะก็จะเป็นหุ้นกลุ่มไฟแนนซ์ MTC ติดล้อนั่นเองสวัสดอยู่ไหนเอ่ยไม่เห็นเนาะสวัสดนี่ปันผลเป็นหุ้นเนาะอ๋อ XD วันนี้มีหน้าล่ะตะวันที่8ปันผลเป็นหุ้นเดี๋ยวนะกราฟผิดหรือเปล่าเนี่ยสวัสดเนี่ยไม่วันนี้เขาปันผลเป็นหุ้นเนี่ยวันที่8 Equity เนี่ยมันขึ้นนะฮะสวัสดีมันแดงเอ๊ะลง2.25 บาทกราฟผิดหรือเปล่าเอ้ยกราฟผิดฮะทำไมกราฟผิดอ่ะงงมากเลยทำไมของผมเห็น3825อ่ะพี่มันขอเสียงเลยครับขอพี่ก็เห็น3825เหมือนกันนะฮะหรือว่าเขารวมไอ้ตัวปันผลแล้ว dilution
resolution อ๋ออ๋อเขาปรับปรับใช่ใช่เขาปรับอืมได้รูดลงมาแต่โดยภาพรวมก็ยังโอเคใช่เขาเป็นหุ้นเขาก็ปรับกราฟอืมปรับกราฟด้วยผมโทษทีครับผมแล้วยังไงคะก็ยังโอเคอยู่นะครับลง2 บาทก็ยังโอเคนะใช่ใช่ยคังือโอถ้เาคมองยังไงถ้ามองในภาพใหญ่เนี่ยครับโอ้โหไม่ได้น่ากลัวอะไรเลยคือมันอยู่โซนล่างเลยนี่คือทำเฟรมมันลี่นะฮะวีคลี่ครับนะฮะมันอยู่โซนล่างเลยอ่ะก็ใช้คำว่าอะไรดีถือไหมอ่ะค่ะใครมีหุม้นันลนีะ่อืมถือครับวันนี้นะครับหุ้นกลุ่มไฟเอ๊ะทำไมพวกไฟแนนซ์มาวันนี้งบเขาหรือเปล่าคะคุณจุยพี่ก็ไม่แน่ใจอ่ะโอ้ไม่ทมัั้่นงใจเหตมืิอนดกันลคร้ัอบ MTC ส่วนสวัสดิ์นี้ก็คือปันผลนั่นเองนะฮะเป็นหุ้นนะผมได้ลดลงมานิดหน่อยไม่ได้อะไรนิดหน่อยนะตามเปอร์เซ็นเทจของยูนั่นเองใช่ใช่ใช่อืมอ่ะก็ไม่มีตัวไหนเนาะโอ้เออสวัสดีเอ็มทีซีอ่าติดล้อสวยสุดหรือเปล่าอืมผมว่าหมดละคือเท่าที่ดูเนี่ยความจริงก็ได้หมดเลยนะ MTC สวัสดิ์กลุ่มเขาติดล้อธานีก็ได้นะอืมคเพ่ะเผลออาจจะแบบแฉลบไปทางอีออนด้วยก็ได้นี่อีออนอืมนี่ฮะอีออนเนี่ยโอ้โหก็ตั้งทรงเหมือนกันโอ้นี่อีนี่อคอืนอนี่ทำเฟรมวิกลี่นะมาแล้วตั้งทรงยกโลแล้วเตรียมเบรกแล้วเอ๊ะมีเตดรีียมเดบับรบกิตวรปง่ะเรนีา่ยคาอีอนอะนไม่รู้เหมือนกันลองหาดูอะไม่น่ามีนะหุ้นตัวเล็กเดี๋ยวพี่ดูอีออนเนี่ยนะ AEON TS ไม่มีไม่มีมีเจ้าอื่นมีเจ้าอื่นอยู่มีเจ้า13เจ้า01เจ้าที่พี่เห็นนะอีออนอีออนก็น่าอ่สะนใจได้เตรียมเบรกตรงราคาไหนฮะพี่จุยในไทม์เฟรมวีคลี่เนี่ยนะคะ163.50 บาทอ่าเบรกมาแล้วตัวแม่ถ้าเบรกมโอาแล้้วถ้าสมมติว่าเราดูในไทม์เฟรมเดลี่ประกอบนี่เบรกมาแล้วนะฮะเมื่อวานปิดเท่าไหร่164ใช่แบบนี้ถ้กา็หุ้นเบรกนี่เล่นเล่นดีแต่ไปอยู่ตรงไหนอ่ะมี13กับ01ที่พี่เห็นลองเปิดดูเล่นยังไงต้องไปดูที่ไหนเนี่ย DW ลองเซิร์ชอย่างนี้ละกันขอดูที่ไทยวอลเล็ตก็ได้ฮะอ่ะเขาบอกสามชาบอกลงแม่นเวอร์อ่ะสามชาเจอวันนี้นะหุ้นลงเออตลาดลงแต่มีหุ้นขึ้นนะอ่าอย่าลืมนะมีบางตัวขึ้นอยู่นะใครอทีี่มีอหุ้อนไฟนแนนซ์ลุ้นกันอยู่ตอนนี้เท่าที่เห็นของ132408Aทอติกเซนซิทิวิตี้0.89เกียร์ลิงประมาณ5.5 เท่าโอเคสำหรับไอ้2408Aนะฮะอืมแล้วก็ตัวแม่เท่าไหร่อีกอันน่ะ164แต่หุ้นน้อยจังเลยเนาะหุ้นไม่ค่อยมีให้ดูให้เห็นอ่าปตท.ดันละอ่าปึ๊ดจำปึ๊ดอ่าก็เหลืออ่าสผอ.สผอ.ราคาไม่เปลี่ยนแปลงทูราคาไม่เปลี่ยนแปลงหน้าเมื่อกี้อันนี้ดูอันนี้ดูยากเลยจากเราดู
ชินชินดูสี่หนึ่งเนี่ยพอมาดูหนึ่งอ่สาาอมีกมตาัวดูหนึ่งกัสนองสี่ศูนย์เก้าเออืมอัตราทดประมาณ4 เท่าอัตราทดติ๊ก0.8อ่ะถ้ามองภาพยาวๆหน่อยค่ะนะก็อาจจะมาดูตัวนี้ก็ได้ตัวเยอะเยอะตัว2408เอ้ยไม่ใช่2409นะครับอายุเหลือมากกว่าลองดูนะอีออนนะคะนักทุนมีนักทุนฝากถาม KTC ล่ะกลุ่มนี้กลุ่มนี้มาแล้วมีคำถาม KTC มาด้วยจะเหมือนกันไหมเนาะ KTC มาไหมครับ KTC นักทุนบอกว่า MTC ติดลบก็ออกมาดีค่ะอ๋อมีหน้าหุ้นขึ้นเลยค่ะ KTC นี่ยังต้มเตี้ยมอยู่นะฮะยังไม่มาค่ะใช่ก็ต้องรอนิดนึงเฮงโทษทีค่ะซึ่งจุดที่เราใช้รอเนี่ยเราอยากเห็นเขาเบรกเหนือ43.75 บาทครับผมต่อไปเฮงค่ะอีกตัวหนึ่งเป็นหุ้นอันนี้หุ้นตัวเล็กเนาะแต่มันกลุ่มเดียวกันเนาะเฮงเฮงเพลงยังไม่โอค่อย้ดีครับอยู่ข้างล่างเหมือนกันใช่แต่ยังไม่ค่อยเห็นภาพกลับตัวอะไรสักเท่าไหร่ท่านี้ทำเฟรมเฮเดลงี่เขอัาพคันเฮงเนี่ยทำเฟรมเดลี่บอกว่าฉันขอรอเบรกบาท 67ให้ได้ก่อนอุ้ยติด2.40 บาทอ่ะนั่นคือบอกติด2.40 บาทก็โหต้องรอยาวเลยครับผมค่ะค่ะต่อไปในส่วนของอีกตัวหนึ่งอะไรนะพี่ลืมแล้วท่านี้ท่านี้ค่ะทันนี้เฮ้ยทันนี้คุณต้องแนะนำไว้นี่ใช่ไหมครับจำได้ไม่รู้คุณต้องหรือคุณจุ้ยแล้วแหละแนะนำมานะคุกณ็เดทีพด้วยคุณเทพคุณเทพด้วยในไทม์เฟรมวีคลี่ก็ยังดูดีอยู่นะครับค่ยะังไปได้เรื่อยๆนะฮะในไทม์เฟรมเดลี่ก็ยังดีจังหวะโทรแบ็กเนี่ยน่าสนใจนะครับจังหวะโทรแบ็กชุดนี้วอลลุ่มเบาๆแล้วไม่หลุดโลนะครับแล้วเมื่อวานเนี้ยที่ย้อนกลับขึ้นไปอะวอลลุ่มขึ้นอีกนะครับเพราะฉะนั้นแบบนี้ก็ยังดีอยู่ครับผมก็ถือต่อไปครับจบนะฮะโอเคมาคำถามหุ้นอ๋อเดี๋ยวทองคำของจุ้ยให้จบก่อนลืมพี่ลืมถามทองคำให้นักทุนเลยทองคำฮะทองคพอดีคุณทิมตาทิมมาหลายตัวเลยเมื่อเช้าำณตอนนี้เนี่ยนะฮะอยู่ฝั่งรองแต่ว่าลองเบาๆหน่อยแล้วกันนะฮะสต็อป2302นะครับส่วนคนที่เทรดเล่นสั้นจะมีแนวรับ2302เนี่ยแหละ2302 2314โซนนี้เป็นโซนในการเปิดลองส่วนค่ะแนวต้าน2326ครับผมค่ะโอเคประมาณนี้เนาะต่อไปคำถามหุ้น SAV ไปต่อไหมคะ SAV ก็ยังต้องถือครับผมแล้วก็จุดหนีจุดหนี20.60 บาทครับค่ะ inset เมื่อวานแนวต้านจะขายแล้วทนไม่ไหวแล้วแนขวอแนตว้าตน้าเหรนอฮคะ่ะค่ะถ้าดูในไทม์เฟรมเดลี่ก็มีแนวต้านแถวๆใกล้ๆ2.50 บาทค่ะถ้าบอกว่าทนไม่ไหวครับ ต่อไปฟอร์ด FORTH ค่ะต้านค่ะน่าจะมีของมาละก็ผมให้ดูตรงนี้แล้วกัน18.50ครับโอเค18นะ
มีหุ้นเล่นพุ่งเป็นจรวดมามี RS กับอิทธิฤทธิ์เป็นยังไง RS อัลลี่โซนล่างยังอยู่วีคลี่สวยงามนะก้อนนี้ทั้งก้อนขึ้นรถผตมามเขาไหมมีคนบอกขึ้นรถตามเขาไหมขึ้นได้ขึ้นครับอ้าเดวลี่บขอกึ้นขึ้นป้าย RS เดขึ้นป้ายเดหรือว่าป้ายบีค่ะไปเดย์นี่แหละครับขึ้นป้ายสั้นนี้นะฮะสต็อปเป้าเท่าไหร่12.70สต็อปนะฮะเป้าแถวแถวใกล้ใกล้15ครับขึ้นรถได้แล้วแต่ถ้ารถคว่ำก็วิ่งหนีให้ทันที่12.70นะฮะใช่ครับโอเคอ่ะใครจะขึ้นรถกับเขาเชิญแม่แม่อ่ะได้ค่ะพี่จุ๊ยเพลินเลยนะเนี่ยขอบคุณมากถ้าถามหุ้นนี้จะถามทั้งวันทั้งคืนเลยไม่จบไม่สิ้นกล่องตัวนี้กล่องเนี้ยครับสวัสดีครับค่ะค่ะได้เดียความรู้จากคุณจุ๊ยในเรื่องราวของหุ้นในกลุ่มไฟแนนซ์ไปแล้วนะคะทางด้านหุ้นติดล้อนั่นเองจะระเบิดขึ้นอย่างไรนะฮะและวิธีการตามโปรดักต์ของติดล้อเป็นแบบไหนทําไมอย่างไรก็ติดตามกันดูนะคะนักทุนแล้วก็ในเรื่องราวของทําไมต่างชาติเริ่มที่จะสะสมลองสะสมเซฟตี้แบบไหนอย่างไรนี่คือข้อมูลที่เกิดขึ้นอ่ะ